วัสดีครับผมหนพัมพยากรครับวันนี้จะมาไขดวงชะตาราศีไหนในช่วงสัปดาห์นี้มีสิทธิ์เจอคู่แท้สุขสมอารมณ์หมายได้แก่ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมหรือทั้งที่ลัคนาสถิตที่ราศีเมษปกติไม่ค่อยทายเรื่องความรักสังเกตไหมผมจะเน้นเรื่องการงานชีวิตซะส่วนใหญ่เหนื่อยเลยนะฮะแต่คราวนี้ปั๊บเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลังจากความเฮงซวยเกิดจากมฤตยูทับท่านมาอย่างยาวนานพี่น้องชาวราศีเมษรู้ตัวอยู่แล้วโดนไปนู่นเลย7ปี6ปีนู่นนะงวดนี้ถึงเวลาแล้วครับที่พี่น้องชาวราศีเมษได้พงาดนะได้เชิดหัวขึ้นบ้างเพราะว่าพฤหัสมาเล็งท่านเรียบร้อยมันอยู่ทั้งตัวเนี่ยเรียกว่าเล็งนะฮะเรียกว่าไม่ว่าจะการงานที่ท่านเคยอึดอัดติดขัดอยู่ตอนนี้นะลืมตาอ้าปากได้แล้วนะโดยเฉพาะว่าพฤหัสที่เล็งอยู่ตอนนี้ในช่วงสัปดาห์เนี่ยพระศุกร์เองก็ตีโกนหน้ากับลัคนาท่านด้วยนะฮะเรียกว่าเป็นคู่มิตรกันกับพระอังคารเนี่ยซึ่งดาวประจำตัวท่านเนี่ยเรียกว่าการเงินสดใสครับนะอย่าลงทุนอะไรทำเลยที่ผ่านมาปีที่แล้วนี่ผมห้ามมากอย่าทำเว้ยอย่าทำคราวนี้มึงทำเลยฮะรีบทำละนะฮะน่าสนใจมากๆในช่วงสัปดาห์นี้นะเรียกว่าพระศุกร์มาช่วยดาวประจำตัวท่านนะฮะแถมพฤหัสยังเล็งอีกเรียกว่าดีมากๆใครมาชวนทำนู่นทำนี่อะไรนะที่ดูน่าสนใจทำได้เลยไม่เป็นไรนะฮะแลกเปลี่ยนอะไรทิศทางบอกอะไรปรับศึกษาเรียนรู้อะไรมันจะเป็นการประดับปัญญาให้ท่านพัฒนาก้าวไกลไปอีกนะมันดียิ่งยาวไปถึงความรักเลยนะครับผมนะฮะมีแนวโน้มนะครับนะใครมีเมียมีผัวอยู่แล้วสดชื่นนะตัวเบาหน้าใสใช่นะฮะใครโสดอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยนะมันไม่ใช่แค่สัปดาห์นี้นะปีนี้โคตรมีลุ้นเลยนะใครที่เคยอกหักรักคุดตุ๊บเนินนะงานนี้มีสิทธิ์สละโสดนะจ๊ะนะใครที่แบบอารมณ์แบบหิวๆนะคอแห้งมานานนะปีนี้ผมว่ากระฉูดแล้วกระชุ่มกระฉ่ำกระชุ่มกระชวยแน่นอนจังหวะดวงความรักมาแล้วดีด้วยฉะนั้นปั๊บเลือกบ้างนะครับไม่ใช่จ้องจะกินอย่างเดียว